ในการบรรยายนี้นะครับผมจะขอทบทวนเรื่อง direct image กับ inverse image นะครับหรือว่าภาพตรงกับภาพผกผันนะครับภาษาไทยซึ่งถ้าเราเรียนสูงขึ้นนะครับเรียนคณิตศาสตร์ระดับสูงขึ้นเนี่ยเรื่องนี้จะมีบทบาทสำคัญนะครับในการเขียนเซตหลายอย่างเนี่ยมันจะทำให้การเขียนเซตง่ายขึ้นนะครับสมมติว่าเรามีฟังก์ชัน f นะครับจากเส้น x ไปเส้น y นะครับมาดูนิดหนึ่งนะครับสมมตินี่ x นี่ y นะครับเรามีฟังก์ชัน f ซึ่งส่งจาก x ไป y นะครับจะมี2เซตก็คือสมมติถ้าเรามีเซต a นะครับที่เป็นสับเซตของโดเมน x นะครับส่งไปด้วย f นะครับส่งไปด้วย fอันนี้คือ FA นะครับก็คือนิยามนะครับผมบอกว่าให้ F เอาภาษาไทยแล้วกันนะครับให้ F จาก X ไป Y เป็นฟังก์ชันนะครับก็คือเป็นฟังก์ชันจาก X ไป Y นั่นเองนะครับแล้วก็ให้A เนี่ยเป็นสับเซตของตัวหน้านะครับเราจะนิยามนะครับเซต FA เซต FA ก็คือเซตของพูดง่ายก็คืออะไรอยู่ใน A ส่งไปที่ไหนนะครับเพราะในเขียนใหม่ก็คือเซตของ FX เมื่อ X อยู่ใน A นั่นเองนะครับก็คือ X อยู่ใน A นะส่งไปที่ตรงไหนก็คือเซต FA นะครับหรือเขียนใหม่ก็คือเซตของ y ใน y นะครับซึ่งมันถูกส่งมาจากอะไรใน a นะครับซึ่งจะมี x อยู่ใน a ที่ y เท่ากับ fx นะครับคือเซตของจุดใน y ซึ่งมีสมาชิกใน a ที่ส่งมาที่มันนะครับอันนี้เรียกว่า direct image นะครับที่อีกเซตหนึ่งนะครับอีกเซตหนึ่งก็คือเซตนี้จริงเราจะใช้งานมากกว่าได้ซ้ำไปนะครับเดี๋ยวผมขอลบรูปนี้แล้วก็วาดใหม่นะครับวาดใหม่เลยแล้วกันนะx แล้วก็ y นะครับคราวนี้ผมหยิบเซต b ที่อยู่ใน y มานะครับหยิบเซต b ที่ใน y มาเนี่ยผมจะนิยามนะครับจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ f inverse b นะครับเนี่ย f inverse b อยู่ตรงนี้ครับผมเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับ f inverse b เขียนกลับไว้ตรงนี้นะครับ f inverse b คืออะไรนะครับ f inverse b ไม่ได้แปลว่าฟังก์ชัน f จะต้องมีinverse หรือมีฟังก์ชันผกผันก่อนไม่เกี่ยวนะครับ inverse image ของเซตจากตัวหลังดึงมาตัวหน้าเนี่ยไม่จำเป็นว่าฟังก์ชัน f จะต้องมี inverse function นะครับไม่จำเป็นความหมายก็คือให้ b เป็นสับเซตของตัวหลังนะครับเราจะนิยาม inverse image f inverse b เนี่ยให้เป็นเซตของอะไรในตัวหน้าซึ่งส่งไปด้วย f แล้วอยู่ใน b นะครับก็คือเซตของอะไรในตัวหน้าซึ่งส่งด้วย f แล้วเข้าไปอยู่ใน b นะครับเข้าไปอยู่ใน b โอเคไหมครับถามว่าต้องเต็ม b ไหมไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นหยิบเซต b ใดมานะครับ inverse image ก็คืออะไรในตัวหน้าซึ่งส่งแล้วขอให้มันเข้าไปอยู่นี้นะครับไม่จำเป็นต้องเต็ม b นะแต่ขอให้ส่งไปแล้วเข้าอยู่ใน b นะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของการที่สมาชิกอยู่ใน b เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้น x จะอยู่ใน f inverse b ก็ต่อเมื่อนะครับก็ต่อเมื่ออะไรครับไม่ใช่ว่ามีอะไรใน b ซึ่ง x กับ f inverse ตัวนั้นไม่ใช่นะครับ x อยู่ใน inverse b ก็ต่อเมื่อ fx อยู่ใน b นะครับจำไว้เพราะว่าไม่เกี่ยวกับ inverse function นะครับจำให้แน่นๆเลยนะครับ x อยู่ใน f inverse b ก็ต่อเมื่อ fx อยู่ใน b นะครับอยู่ในนี้แปลว่าใส่ f ในฝั่งหนึ่ง fx อยู่ใน b แค่นี้เ
ครับง่ายๆส่วนอันบนนะครับอันบน y จะอยู่ใน fa ก็ต่อเมื่ออันนี้อยู่ข้างหลังใช่ไหมอยู่ในเซต y y หรือ fa ก็ต่อเมื่อมี x ในเซต a ซึ่ง y เท่ากับ fx นะครับ y และ fxก็จริงอันนี้ก็เหมือนกับเป็นเรนจ์ของฟังก์ชัน f ที่ส่งแค่ a นะครับว่าถ้า x ถ้าโดเมนเราลบเหลือแค่ a เนี่ย fa ก็คือเรนจ์ของฟังก์ชัน f ในนั้นนะครับหรือเราจะเรียกว่า image ก็ได้นะครับตัวที่เราจะใช้งานบ่อยกว่าแล้วก็สมบัติดีกว่าคือตัว inverse image นะครับตัว narrow image เนี่ยปรากฏว่าพฤติกรรมมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับตัว inverse image ดีกว่าเยอะนะครับมีสมบัติอะไรบ้างของ inverse image นะครับเดี๋ยวผมจะเขียนกระดานแล้วเรามาพิสูจน์กันนะครับมาดูสมบัติของ inverse image กันนะครับอันนี้สองท่านแรกผมทบทวนเก็บไว้ก่อนนะครับตัวทฤษฎีก็คือถ้า f เป็นฟังก์ชันจาก x ไป y แล้วก็ข้อแรกก็คือ inverse image ของ empty set ต้องเป็น empty set ก็คือถ้าข้างหลังเป็น empty set ดึงมาข้างหน้าก็ต้องได้ empty set ในข้างหน้าด้วยนะครับข้อ2ก็คือดูรูปประกอบนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยลบ x y นะครับก็คือถ้าตัวหลังเนี่ยเอาทั้ง y เลยนะครับเอาทั้ง y เลยinverse image ของ y ก็ต้องได้ x นะครับได้ x จริงๆผมควรจะเอาข้อนี้ขึ้นก่อนนะพอดีเขียนที่หลังนะครับก็คือถ้า a เป็น subset ของ b นะครับถ้า a เป็น subset ของ b ในฝั่งตัวหลังเนี่ยดึง inverse image กลับมาก็ยังคงได้ว่า a inverse image ของ a ก็จะเป็น subset ของ a inverse image ของ b ด้วยนะครับข้อที่เหลือก็คือสมบัติของเซตนะครับจิ้มหมดเลยจิ้มหมดเลยก็หมายความว่าถ้าเรามีเซตมี b ที่เป็นสับเซตของ y นะครับ inverse image ของ complement ของ b ก็เลยเท่ากับดึง inverse image ออกมาค่อย take complement นะครับการเขียนที่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันเป็น complement ในคนละเซตนะครับจริงๆอันนี้นี่ก็คือ f inverse ของ complement ใน y ก็คือ y ลบb นะครับดึงกลับมาแล้วมันจะเป็นคอมพลีเมนต์ในอะไรครับในตัวหน้านะครับนี่คือคอมพลีเมนต์ตัวหน้าก็คือ x ลบ f inverse ของ b นะครับโอเคนะครับข้อ4เดี๋ยวพิสูจน์ผมจะไม่ได้เรียงตามนี้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะทำข้อนี้แล้วก็ย้อนขึ้นมาข้อ4บอกว่า inverse image ของ union นี่คือ arbitrary union จะ union กี่ตัวก็แล้วแต่ infinite union countable union arbitrary union uncountable ได้หมดเลยนะครับก็คือ inverse image กับ union สามารถผ่านเข้าออกได้นะครับ inverse image ผ่านเข้าออก union ได้ inverse image สามารถผ่านเข้าออก intersection ได้นะครับผ่านเข้า intersection ได้หมดเลยโอเคนะครับมาพิสูจน์กันนะครับพิสูจน์เร็วๆข้อแรกนะครับ inverse image ของ empty set นะถ้าข้างหลังไม่มีอะไรดึงมาข้างหน้าก็ต้องไม่มีอะไรด้วยเพราะว่าอะไรครับสมมติ b คือ empty set นะครับ b คือ empty set มีอะไรอยู่ใน f inverse ของ empty set ไหม x inverse ของ empty set ก็ต่อเมื่อ fx อยู่ใน empty set b คือ empty setมีไหมมี fx อะไรอยู่ใน empty set ไหมไม่มีก็แปลว่าตรงนี้ก็ต้องไม่มีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือไม่มีอะไรอยู่ใน inverse image ของ empty set นะครับพอข้อหนึ่งก็จริงนะครับข้อ2 inverse image ของ y ต้องได้ x b คือ y ละ b คือ y นะครับผมบอก x จะเป็น f inverse ของ y ก็ต่อเมื่อ fx อยู่ใน y เอาก็แน่นอนฟังก์ชันเราส่ง x ไป y เพราะ fx ต้องอยู่ใน y เสมอใช่ไหมครับfx อยู่ใน y ก็แปลว่า x ก็ต้องอยู่ใน f inverse ของ y นะครับก็แปลว่าจริงทุกๆ x เลยนะครับเพราะ inverse image ของ y จะเท่ากับ x นะครับมาดูข้อนี้ก่อนละกันนะครับข้อนี้น่าจะง่ายกว่าคือถ้า a เป็น subset ของ b อยู่ใน y นะครับแล้ว
F inverse A จะต้องเป็น subset ของ F inverse B ด้วยนะครับมาพิสูจน์กันผมสมมติว่าข้อนี้นะครับข้อ6นะครับจริงๆควรจะเรียงใหม่นะเอานี่เป็นข้อ3ก็จะดีกว่านะครับก็ผมบอกให้ A เป็น subset ภาษาไทยแล้วกันให้ A เป็น subset ของ B เป็น subset ของ Y นะครับจะแสดงว่านะครับจะแสดงว่า A inverse A เป็น subset ของ A inverse B ใช่ไหมครับทำยังไงเอ่ยก็จะพิสูจน์ subset ก็ต้องให้อะไรอย่างนี้มาแล้วต้องพิสูจน์มาอยู่ในนี้ใช่ไหมผมก็ต้องให้ X อยู่ใน A inverse A มานะครับ A inverse A โดยเงื่อนไขนี้นะครับอะไรอยู่ใน A inverse ของ A ก็ต่อเมื่อfx ต้องอยู่ใน a ใช่ไหมครับ fx อยู่ใน a แต่ a มันเป็น subset ของ b นะครับแต่ a เป็น subset ของ b ดังนั้นอีกรอบหนึ่งก็คือ fx ก็เลยอยู่ใน b ด้วยนะครับเพราะ fx อยู่ใน a อยู่ใน b a เป็น subset ของ b fx ก็เลยอยู่ใน b นะครับเพราะ fx อยู่ใน b กลับมาดูกรอบอีกรอบหนึ่งนะครับfx อยู่ใน b เพราะฉะนั้น x ก็เลยอยู่ใน f inverse ของ b ด้วยนะครับก็จบแล้วอะไรอยู่ในนี้อยู่ในนี้นะครับดังนั้น f inverse a ก็เป็น subset ของ f inverse b นะครับพิสูจน์ก็ง่ายๆแต่ทำละเอียดให้ดูนะครับเผื่อใครที่ดูเฉพาะคลิปนี้ก็จะได้เข้าใจนะครับโอเคดูข้อนี้ดีไหมข้อยูเนียนนะครับข้อยูเนียนผมขอลบกระดานเลยนะครับจะได้มีเนื้อที่เยอะๆหน่อยพิสูจน์ข้อยูเนียนนะครับผมก็ให้ b alpha เนี่ยเป็น subset ของ y นะครับทุกๆ alpha ที่อยู่ใน index set lambda นะครับอาจจะเป็นอะไรก็ได้ index set เนี่ยครับเป็นเข้าทั้งได้หมดเลยนะครับเอาล่ะผมจะแสดงว่า inverse image ของ union b alpha จะเท่ากับ union ของf inverse ของ b alpha นะครับเพราะผมก็ให้ x อยู่ในนี้มานะครับดูฝั่งนี้ก่อนนะดูฝั่ง subset ฝั่งนี้ก่อนนะครับให้ x อยู่ใน f inverse ของ union b alpha นะครับก็ดังนั้นเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นถอดมาใช่ไหมครับ x อยู่ใน f inverse ของเซตนี้ก็แปลว่า fx ก็ต้องอยู่ในunion นะครับ fx อยู่ใน union fx อยู่ใน union อันนี้ก็แปลว่า fx ต้องอยู่ใน b alpha สักอันหนึ่งสมมติว่าเป็น b alpha not ละกันนะครับสำหรับ alpha not บางค่านะครับสักค่าหนึ่งนะครับสักค่าหนึ่งเพราะฉะนั้น fx อยู่ใน b alpha not กลับมาดูเงื่อนไขอีกทีf inverse b alpha not ก็แปลว่า x ก็ต้องอยู่ใน f inverse ของ b alpha not นะครับเพราะ f inverse ของ b alpha not for some alpha not นะครับเพราะ x ก็ต้องอยู่ใน union ของทั้งหมดนี้ด้วยใช่ป่ะนะครับนะก็จบแล้วก็ได้ฝั่งหนึ่งแล้วว่าถ้า x อยู่ในนี้แล้ว x ต้องอยู่ในนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งฝั่งขากลับนะครับก็ให้ x อยู่ใน union นะครับของ f inverse b alpha not นะครับมันอยู่ใน union อย่างนี้ก็แปลว่ามันต้องอยู่ใน f inverse ของ b alpha สักอันหนึ่งใช่ไหมใช่ฉะนั้น x ก็ต้องอยู่ในเขียนมันไม่มีที่อ่ะ x อยู่ใน f inverse ของ b alphaน้อสักอันหนึ่งใช่ไหมครับสำหรับ
บางค่าอัลฟานอตในแลมดานะครับ x ใน f หน่วยสูตรอัลฟานอตก็แปลว่า fx ก็ต้องอยู่ใน d อัลฟานอตนะครับ fx ใน d อัลฟานอตก็แปลว่านี่มีที่ละ fx ก็ต้องอยู่ในยูเนียนของ d อัลฟาด้วยทั้งหมดนะครับพอ fx อยู่ใน d ยูเนียน d อัลฟาก็แปลว่า x ก็ต้องอยู่ใน inverse image ของยูเนียน d อัลฟานะครับเห็นไหมครับก็จบละก็ได้แล้วว่าถ้า x อยู่ในนี้นะต้องอยู่นี้เพราะฉะนั้นพิสูจน์ทั้งสองข้างก็ได้ว่ามันเป็นสับเซตซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นก็เลยเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราได้แล้วว่า inverse image ของ union เท่ากับ union ของ inverse image นะครับทำนองในการ intersection ก็ทำแบบในการเปลี่ยน union เป็น intersection เราไปเขียนพิสูจน์เองนะครับอีกอันนึงที่จริงซึ่งเรายังไม่มีที่เขียนก็คืออย่างนี้นะครับก็คือว่าถ้า a เป็นสับไม่ใช่ถ้า a d เป็นสับเซตของ y นะครับ a d เป็นสับเซตของ y นะครับ f inverse ของ a ลบ b เนี่ยนะครับลบกันของเซตเนี่ยจะเท่ากับ f inverse ของ a ลบ f inverse ของ b นะครับโอเคนะครับ f inverse ของ a ลบ b จะเท่ากับf inverse a ลบ f inverse b นะครับอันนี้จะทิ้งให้ไปเขียนพิสูจน์เป็นการบ้านนะครับเรามาดูฝั่ง term image บ้างนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับ term image f a จะเท่ากับเซตของ y ตัวหลังซึ่งมี x ในตัวหน้าในเซต a ซึ่ง y เท่ากับ f x นะครับเพราะฉะนั้น y อยู่ใน f a ก็ต่อเมื่อมี x ใน a ซึ่ง y เท่ากับ f x นะครับปรากฏว่าทฤษฎีในฝั่ง Direct Image มันไม่ดีเท่าทฤษฎีในฝั่ง Inverse Image นะครับโอเคข้อแรก F Empty Set ได้ Empty Set เพราะว่าอะไรถ้าข้างหน้ามันไม่มีนะครับก็คือ A Empty Set เนี่ยก็คือมี X Empty Set มีไหมไม่มีนะเพราะข้างหลังจริงเอาข้างหลังเป็นเท็จตัวนี้เป็นเท็จหมดก็แปลว่าไม่มีอะไรที่จะอยู่ใน F ของ Empty Set ได้นะครับเพราะฉะนั้นโอเค F ส่ง Empty Set เป็น Empty Setแล้ว f ส่ง x ไป y มั้ย f ส่ง x เท่ากับ y มั้ยไม่เท่านะครับเพราะว่ามันจะเท่าเมื่อไหร่มันจะเท่าเมื่อมันเป็นฟังก์ชัน on to นะครับก็แปลว่าส่งแล้วมันเต็ม y หมดเลยนะครับเพราะ fx ได้แค่สับเซตของ y นะครับแต่ไม่เท่ากับ y นะครับ fx จะเท่ากับ y f ของเซต x เนี่ยนะครับอันนี้จริงๆfx ก็คืออะไร fx ก็คือ range นะครับ range ของฟังก์ชันนะครับก็คือ range ของ f นะครับเพราะฉะนั้น fx จะเท่ากับจะเท่ากับ y ก็ต่อเมื่อf เป็น on to function นะครับเป็นฟังก์ชันทั่วถึงนะครับเพราะข้อเท่ากับก็ไม่ได้ในแค่ subset นะครับข้อ2นะครับถ้า a เป็นสับเซตของ b อันนี้เราฝั่ง x นะฝั่งตัวหน้าถ้า a เป็นสับเซตของ b แล้วส่งไป f a ก็ยังคงเป็นสับเซตของ f b อยู่นะครับข้อ3 f ของ a ยูนิต b จะเท่ากับ f a ยูนิต f b นะ2ตัวจริงข้อ4 f ของ a intersect b ได้แค่สับเซตของ f a intersect f b นะครับไม่ได้เท่ากับด้วยซ้ำไปนะครับเห็นไหมฝั่ง Direct Image เนี่ยไม่จริงเยอะเลยนะจริง2ตัวจริงแต่พอ Arbitrary ตัวอัน Infinite ตัวอาจจะไม่จริงแล้วนะครับมาพิสูจน์กันนะครับข้อนี้ผมจะทิ้งให้ไปคิดเองนะไม่มีอะไรก็ค่อยๆไล่นิยามเอานะครับทีนี้มาดูข้อ Union กับข้อ Intersectionข้อ3นะครับพิสูจน์ผมก็ให้ x อยู่ใน f ของ a union b มาก่อนนะครับเดี๋ยวจะแสดงว่าไม่ใช่ x ฉันใช้ y เพราะมันอยู่ข้างหลังนะแล้วเดี๋ยวต้องแสดงว่า y อยู่ใน union นี้แล้วก็พิสูจน์กลับกันนะครับ
ให้ y อยู่ใน union b มาเพราะฉะนั้นแปลว่ามี x อยู่ใน a union b ซึ่ง y เท่ากับ fx นะครับที่ x อยู่ใน a union b ก็คือเพราะฉะนั้น x จะต้องอยู่ใน a หรือ x จะต้องอยู่ใน b ใช่ไม่ใช่นะครับเพราะถ้า x อยู่ใน a นะถ้า x อยู่ใน a ก็จะได้ว่าถ้า x อยู่ใน a จะได้ว่า fx ก็ต้องอยู่ใน fa นะครับแล้วถ้า fx อยู่ใน b ก็จะได้ว่า fx ก็ต้องอยู่ใน fb ทีนี้ x อยู่ใน a หรือ x อยู่ใน b ก็แปลว่า fx ก็ต้องอยู่ใน fa หรือ fa ก็ต้องอยู่ใน fb นะครับเพราะฉะนั้น fx ก็ต้องอยู่ใน faหรือ fx ก็ต้องอยู่ใน fb ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น fx ก็เลยอยู่ใน fa union fb นะครับโอเคฝั่งนี้ได้ละอ่ะอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ให้ x อยู่ใน fa union fb เอาไปใช้ x สิy โอเคเพราะฉะนั้นนี่คือ y นะนี่คือ y fx เพราะ y ก็เลยอยู่ใน fa union fb นะครับคราวนี้ให้ y fa union fb เพราะฉะนั้น y อยู่ใน fa หรือy อยู่ใน fb ใช่ไหมครับถ้า y ใน fa ก็แปลว่าอะไรเพราะฉะนั้นมี x อยู่ใน a นะถ้าอยู่นี้ก็แปลว่ามี x อยู่ใน a ซึ่ง y เท่ากับ fx หรืออะไรครับหรือมี x อยู่ใน b นะครับซึ่ง y เท่ากับ fxก็แปลว่าต้องมี x อยู่ใน a หรือ x อยู่ใน b ใช่ไหมคือต้องมี x อยู่ใน a ซึ่งวัดให้ fx หรือมี x อยู่ใน b ซึ่งวัดให้ fx นั่นก็คือจะต้องมี x อยู่ใน a หรือมี x อยู่ใน b ใช่ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้น x ตัวนี้ไม่อยู่ใน a ก็อยู่ใน b ใช่ไหมอยู่ใน a หรืออยู่ใน b นั่นก็คือมันจะต้องอยู่ใน a อยู่ใน b ใช่ป่าวนะครับเพราะมี x อยู่ใน a อยู่ใน b ซึ่งy เท่ากับ fx นะครับนั่นก็คือ y ก็ต้องอยู่ใน f ของ a union b ด้วยนะครับโอเคก็จบการพิสูจน์อันนี้คือฝั่งขาไปอันนี้คือฝั่งขากลับนะครับก็ได้ทั้งสองฝั่งนะครับโอเคมาดูข้อ4นะครับข้อ4จริงๆแล้วพิสูจน์ง่ายกว่านะครับเพราะอะไรเพราะผมจะขี้โกงนิดนึงครับผมไม่ใช่ข้อ2นะครับผมทราบแล้วว่า a intercept b มันเป็น subset ของ a ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น f ของ a intercept b ก็เป็น subset ของ fa นะครับทำนองเดียวกัน a intercept b เป็น subset ของ b เพราะฉะนั้น f ของ a intercept b เป็น subset ของ fb นะครับเพราะมันเป็น subset ของทั้ง fa และเป็น subset ของทั้ง fbก็เลยได้ว่า f ของ a intercept b ก็เลยเป็น subset ของ fa intercept fb นะครับอีกฝั่งละอีกฝั่งที่จริงนะครับเรายังไม่ดูตัวอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเราดูตัวอย่างสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าข้อนี้ไม่จริงนะครับดูตัวอย่างนี้นะครับเอาง่ายๆเลยนะครับให้ f จาก r ไป r นะครับนิยามโดย fx เท่ากับ x กำลัง2นะครับก็คือกราฟเป็นพาราโบลาแหละนะครับผมบอกว่าอย่างนี้นะครับจงหา1 f ของปิด0ถึงอินฟินิตี้นะครับ2
f ของลบอินฟินิตี้ถึง0นะครับ3 f ของลบ1ถึง2แล้วกันนะครับ4ดู inverse image บ้างหนึ่งสองสามให้หา direct image 4 5ให้หา inverse image นะครับโอเคข้อ1 นะครับก็คือจงหาค่าของ direct image ของช่วงปิด0ถึง infinity นะครับก็คือดูโดเมนฝั่งนี้นะครับ0ถึง infinity ดูว่าค่าฟังก์ชันนั้นเป็นยังไงนะครับก็ถ้าดู0ถึง infinity กราฟเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นค่าของฟังก์ชันก็คือ0ถึงinfinity เหมือนกันถูกไหมครับก็คือพวกนี้คืออันนี้ครบตาม range ของฟังก์ชันเลยนะครับโอเคนะครับทีนี้ข้อ2ดู direct image ของฝั่งลบ infinity ถึง0คือดูฝั่งนี้นะครับก็คือดูค่าฟังก์ชันทางฝั่งซ้ายดูของเนี่ยกราฟฝั่งซ้ายมือนะครับปรากฏเป็นไงครับค่าฟังก์ชันเป็นไงค่าฟังก์ชันก็คือก็ยังคงเป็น0ถึง infinity เหมือนกันใช่ไม่ใช่นะครับสูตรนี้จะนี่เหมือนกันนะครับข้อ3ดูมีเป็นลบ1ถึง2นะครับลบ1สมมติลบ1อยู่แถวนี้นะลบ1ถึง22อยู่แถวนี้นะครับก็คือค่าฟังก์ชันของค่าของฟังก์ชันเมื่อ x อยู่ในช่วงลบ1ถึง2นะครับถ้า x เป็นลบ1ค่าฟังก์ชันก็คือ1ใช่ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อ x มากกว่าลบ1เนี่ยค่าฟังก์ชันจะลดลงก็คือจาก1เนี่ยลงมาจนถึง0นะครับแล้วพอมาเลย0ไปถึง2เนี่ยมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะจนถึงจุดนี้จุดนี้เมื่อ x เป็น2ค่า f(x) เป็น4ใช่ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นค่าฟังก์ชันทั้งหมดที่เป็นไปได้ก็คือตั้งแต่0เลยนะฝั่งนี้ถึงแค่1แต่ฝั่งนี้ไปถึง4เพราะฉะนั้น image ของมันก็จะเป็น0ถึง4นะครับ0 4โอเคไหมครับเอาล่ะมาดูฝั่ง direct image บ้างนะครับผมวาดใหม่จริงๆพวกนี้ควรจะพิสูจน์นะถ้าเกิดใครที่เรียนวิชาการพิสูจน์เนี่ยแบบพวกนี้เป็นแบบฝึกหัดนะจงเขียนการพิสูจน์ของข้อพวกนี้หมดเลยก็พิสูจน์สอบเสร็จนะครับแต่ว่าอันนี้ผมวาดรูปให้ดูแล้วก็สรุปเลยนะครับมาดูอันนี้กันนะครับวาดรูปใหม่1รูปก็คือดูค่าของ inverse image ของช่วงปิด1จนถึงเปิดที่4นะครับก็คือผมว่าสีแดงละกันนะ1ถึง4เป็น1นะครับก็คือ x ค่าไหนบ้างนะซึ่งทำให้ค่าของฟังก์ชันเนี่ยอยู่ในช่วงนี้อยู่ในช่วง1ถึงเปิด4 4ไม่รวมนะครับค่า x เป็นอะไรบ้างนะซึ่ง fx จะอยู่ในช่วงนี้นะครับก็คือเราว่า fx เนี่ยจะต้องอยู่ในช่วง1ถึง4นะ x ไหนบ้างดูจากกราฟเนี่ยนะครับก็คือส่วนนี้ใช่ไหมนะส่วนนี้ x ส่วนนี้ที่ทำให้ค่าฟังก์ชันอยู่ในช่วง1ถึง4นะครับจุดที่คืออะไรจุดที่คือ1จุดนี้คือ2ใช่ไหมครับจุดนี้คือลบ1จุดนี้คือลบ2นะครับเพราะฉะนั้น x ตรงไหนบ้างนะซึ่งค่า fx อยู่ในช่วงนี้ก็ปรากฏว่ามันก็จะเป็นอะไรครับเป็นเปิดลบ2จนถึงลบ1ปิดแล้วก็ยูเนี่ยนกับ1ถึง2นะครับก็คือ2ฝั่งนี้นะครับเอาใหม่นะครับดูข้อ5หา inverse image ของช่วงปิดลบ2ถึงปิด1นะครับผมวาดรูปใหม่อีกสักรูปหนึ่งอันนี้คือฝั่ง y คือลบ2ถึง1นะครับก็คือลบ2อยู่นี่1อยู่นี่นะครับ
เซตนี้ค่า x ตรงไหนบ้างนะซึ่งทำให้ค่าของฟังก์ชันอยู่ในช่วงนี้อยู่ในช่วงนี้นะครับลบสองหนึ่งหนึ่งค่าฟังก์ชันเนี่ยถ้าดูจากกราฟเนี่ยมันก็มีแค่ตรงนี้เองถูกไหมส่วนนี้มันไปไม่ถึงเนี่ยนะครับไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้น x ตรงไหนบ้างนะผมเขียนใหม่นะครับถ้าดูจากยาวอันนี้ก็คือ x ตรงไหนบ้างนะซึ่งค่า f(x) มากกว่าเท่ากับ2แต่น้อยกว่าเท่ากับ1นะครับค่า f(x) คือ x กำลัง2 x ไหนบ้างนะซึ่ง x กำลัง2มากกว่าหรือเท่ากับ -2 แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ1ก็ปรากฏว่ามันมีแค่นี้เองใช่ไม่ใช่นะครับก็คือช่วงนี้นะช่วงลบ1ถึง1เนี่ยค่าฟังก์ชันคืออยู่ในช่วงนี้นะครับเพราะค่าฟังก์ชันจริงๆแล้วก็คือปิด0ถึงปิด1นะในช่วงนี้นะครับแต่โอเคมันก็เป็นซับเซตของช่วงปิดลบ2ถึง1นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือลบ1จนถึง1เป็นช่วงปิดนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตอนที่เราดู inverse image เนี่ยจริงๆเซตนี้อาจจะใหญ่กว่า range ก็ได้นะครับออกไปนอก range ก็ได้แล้วก็ดู x ซึ่งค่า fx เนี่ยอยู่ในช่วงนั้นคือไม่จำเป็นจะต้องครบทุกตัวในช่วงนั้นแต่ขอให้อยู่ในช่วงนั้นนะครับเอาล่ะจากตัวอย่างที่เราดูมาเนี่ยนะครับเมื่อกี้เราบอกแล้วว่า f ของ a intercept b เป็นแค่ subset ของf a intercept f b ใช่ไหมครับเราบอกว่าขากลับไม่จริงนะในทางกลับกันไม่จริงนะครับก็คือดู1กับ2อันนี้เป็นเซต A นี่เป็นเซต B นะครับ F A ในเซต B เหลืออะไรครับ A ในเซต B ปิด0อินฟินิตี้กับลบอินฟินิตี้ปิด0อินฟินิตี้แล้วคือ0จุดเดียวถูกไหมนะครับถ้าเอา A เป็นเซตนี้นะและ B เป็นเซตนี้นะครับ A เซต B ก็คือซิงเกิลตัน0นะครับซิงเกิลตัน0เพราะฉะนั้น F ของซิงเกิลตัน0ก็คือจุดเดียวเพราะในเคสนี้ f ของ a intercept b ก็คือจุด0จุดเดียวนะครับส่วน f a คืออะไร f a คือเซตนี้ f b คืออะไร f b คือเซตนี้ intercept ก็คือเซตนี้เห็นไหมใหญ่กว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่อง direct image เนี่ยไม่ดีเท่า inverse image นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆหรือการใช้งานในคณิตศาสตร์เราเนี่ยเราจะใช้ inverse image เป็นหลักนะครับ direct image เนี่ยอาจจะใช้ในเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นเองแต่ว่าทฤษฎีบทเกี่ยวกับ direct image เนี่ยใช้น้อยกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูทฤษฎีบทที่บอกความสัมพันธ์ระหว่าง direct image กับ inverse image กันนะครับมาดูทฤษฎีบทที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง direct image กับ inverse image นะครับก็คือถ้า aอยู่ในฝั่งตัวหน้านะครับอยู่ในฝั่งตัวหน้าส่งไปแล้วนี่ x นี่ x นี่ y นะครับ a ส่งไปนะครับเป็น f a แล้วดึงกลับนะครับดึงกลับเนี่ยมันใหญ่ขึ้นหรือมันเล็กลงกว่า a นะครับปรากฏว่าพอดึงกลับมามันใหญ่ขึ้นกว่า a นะครับใหญ่ขึ้นกว่า a อีกฝั่งหนึ่งนะครับสมมติผมมี b ในตัวหลังนะครับ b ตัวหลังผมดึงไปก่อนดึงกลับไปฝั่ง a ก่อนอันนี้คือ f inverse a f inverse b นะครับแล้วส่งกลับดันเล็กลงดึงมาใหญ่ขึ้นส่งกลับเล็กลงดึงมาใหญ่ขึ้นส่งกลับเล็กลงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราส่งก่อนนะส่งเล็กลงดึงกลับใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ดึงกลับใหญ่ขึ้นส่งกลับเล็กลงนะครับวิธีจำอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าเครื่องหมายซับเซตอยู่ฝั่งเดียวกับ inverse image นะครับสมมติถ้าเราดึงไม่ออกเราเขียน f inverse f a หรือ f f inverse เนี่ยนะครับมันควรซับเซตควรอยู่ฝั่งไหนปรากฏว่าซับเซตจะอยู่ฝั่งเดียวกับ inverse image ทำไมนี่ inverse image อยู่ฝั่งซ้ายเพราะซับเซตอยู่ฝั่งซ้ายอันนี้ inverse image อยู่ฝั่งขวาซับเซตอยู่ฝั่งขวานะครับที่ผมพูดคือส่งไปเล็กลงดึงกลับใหญ่ขึ้นนะครับ
พิสูจน์จริงๆแล้วพิสูจน์ง่ายมากนะครับผมจะทิ้งให้ไปเขียนเป็นแบบฝึกหัดนะครับไปเขียนแบบฝึกเป็นแบบฝึกหัดคำถามคือเมื่อไหร่จริงนะครับเมื่อไหร่จริงนะครับปรากฏว่าถ้าจะเขียนต่อนะครับจะบอกว่าจะเท่ากับจะจริงนะครับเมื่อไหร่เมื่อ f มันเป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นะครับส่วนอันนี้เท่ากับจริงเมื่อไหร่นะครับเท่ากับจริงเมื่อ f มันทั่วถึงเป็นฟังก์ชันทั่วถึงนะครับโอเคเพราะฉะนั้นจะที่ไม่เป็นการบ้านก็คือโดยทั่วไป a เป็น subset f vs f a แล้วก็ a จะเท่ากับ f vs f a เข้าต่อเมื่อ f เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นะครับเอาเมื่อก่อนก็คือถ้า f 1ต่อ1แล้วมันเท่ากับก่อนละกันนะครับแล้วก็ทุก b ที่อยู่ใน y นะครับ f ของ f vs b เป็น subset ของ b จะเท่ากับนะครับเท่ากับจริงเมื่อ f เป็นฟังก์ชันทั่วถึงนะครับอันนี้จะทิ้งให้เป็นแบบฝึกหัดนะครับไปเขียนพิสูจน์เองใน measure ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่แต่ใน topology ใช้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นไปสร้างความคุ้นเคยไว้ซะก่อนนะครับวันนี้เลคเชอร์แถมก็จบเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ